ขณะแม่กับพ่อจะเริ่มรู้ทันหมอแล้วหากินลำบากเลยเป็นเด็กมีบุญมาเกิดแล้วตอบไม่ได้คิดสักเดียวเนี่ยทำไมล่ะจะโหรีบง่ายอะไรขนาดนั้นเป็นเด็กมีบุญมาเกิดไงเอ้าถ้าง่ายแล้วก็ย้ายกลับก่อนนะเด้อนี่ทำไม่ง่ายเดี๋ยวให้ตังกลับบ้านเออเออทำเด้อทำให้ง่ายยังมีคำหลังเด้อต้องห่วงไม่ต้องเด้อต้องแยกเฮ้ยน้ำหมักกระปากกระเลื้อมหน้าเรื่องใสเก่งเมาขาวหมักจะขึ้นวัดทองเพลินให้คนอื่นนักก็ไปเสกน้ำไฟและย้ายแกทำนานนักก็ในการทำกรอดทำแล้วก็รอดหมดนักพุกลายเรื่องเอาลูกออกนี้สบายเราว่าแต่ทั้งเอาละลูกเขาย้ายทับน้องก็ไม่ไหวและจะจะไหลคอดของน้องมันก็ต้องบูชาละเอียบละพันละหมากละมันแล้วเอาน้ำตกน้ำใจและดอกไม้ถูกเทียนไม่ยังอย่างเดิมนะคะครูนะจะเพิ่มการแล้วก็ได้ละเหรียญสิบละยี่ละสิบละยัดละเอียบละกันเข้ามาละแบ่งละร้อยละดีละขวาดีแหมวุ่นวายอะไรเนี่ยจะทำน้ำมนต์ทำไมไม่ทำไม่ไปทำนะอย่างไรแล้วพอทดสอบคนเลยติดขัดอะไรลูกมันไม่มีค่ากำหนดนะปู่เออไม่ต้องมีค่ากำหนดเอ้าและหน้าเนี่ยปีพาดตะโพนจะตีต้องมีการยกภูต้องมีการไหวโอ้เนี่ยจะทำน้ำมนต์ถ้าไม่มีค่ากำหนดแล้วจะไปทำน้ำมนต์ได้ยังไงกันล่ะถ้าไม่มีค่ากำหนดไปยังไงทำไม่ได้เลือดไม่ตกก็ไม่ตามตายยังเครียดเท่าไหร่6บาทโอ้โห6บาทเองจ้ะยายจ๋า6บาทเท่านั้นนะ6บาทเองโอ้ยายถอนถอนมาด่วนเลยเนี่ย94ถอนมาด่วนเลยเห็นสีแดงนี่ค่ากำหนดยายนะขาดไม่ได้นี่มันเกินนะเนี่ยเกินนะไม่เป็นไรครูยายชอบได้มาเรียบร้อยได้มาแล้วยายไม่รอช้าจัดละแจ้งละลูกละยายละน้องกันมายกยายยาหมอยาเม็ดละนักเครื่องเทศเครื่องไทยยังอีกทั้งยาใบไม้ก็มากเมียยาลูกยาถ่ายน้อยยายไม่ลายขนาดยาเกินแกการนะแกปัดนะเขาหวีแกเบิร์นนะแกเมากินข้าวแล้วหายดียาเม็ดมากมียาบ่อมากไม่นะคิ้วขมวดปวด
ดีก็แล้วกันนะเจ็บเพียงจะขาดใจอยู่แล้วจะยายเอาไปอย่างนี้แล้วก็หมดไปไหวเลยจ้ะรอกันเถอะรถไหนรถไหนปวดท้องก่อนท้องก่อนหล่อนๆขึ้น3หนว่า3วันนั้นน่ะเป็นลูกเศรษฐี4วันนั้นมาเป็นลูกคนลูกของใครกันเราหนาจงมารับเอาไปฝ่ายปู่ย่าตายายหรือแกก็ไม่หัวรอช้ากลางเรียงมิ่งชิงขวัญว่าขวัญเอ้ยจงไปอยู่กันเนื้อกันตัวต่อไปเจ้าจะได้ไปเจ้าคนใดคนบวชทดแทนบุญคุณของบิดามารดาปู่ย่าตายายในสืบต่อไปวันนี้ต้องขอบพระคุณยายหมอตำเยมากๆไปทำคลอดให้รอดปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเลยไม่ต้องมาเกรงอกเกรงใจอะไรใหญ่หรอทำไมอ่ะเห็นแก่พ่อมงคลเขาก็เลยมาทำให้หมอจ้าเนี่ยเหลือมือยายเป็นไงบ้างโอ้โหยายจ๋านี่สูสีกับหมอโรงพยาบาลเลยสิมือยายเนี่ยแม่ก็ปลอดภัยจ้าลูกก็ปลอดภัยยังไงสิย่านั่งยิ้มด้วยความดีใจเลยหลานชายเชียวนะเหลือมือใครแล้วเนี่ยเอาเอาเอาก็ยายแสงเพียงไหมแอบเดินจะไปเอาหมอโรงพยาบาลนราธิวาสมาแล้วก็ยังมาไม่ถึงเลยจะเอามาทำไมนะพ่อจะมาส่งยายส่งนะอย่ามาส่งยายเลยยายจะไปนั่งยังไงแล้วนี่ไม่ต้องนั่งเดี๋ยวให้นอนไปเลยเนี่ยนะยายยังไม่ง่วงเน
เด็กว่าแต่ว่าอุ้ยน่าชื่นใจน่าชื่นใจชื่นอกชื่นใจจำปังจำเก๋หน้าตาน่ารักหล่อดิเจ้าจ้าฝีมือใครเนี่ยอ่ะก็ฝีมือยายแสงเทียนไงโอ้นั่นนะเจ้ทำไม่ได้ยายแล้วก็ประโถเอ้ยทำไมยังไม่คลอดกันล่ะยังยังยังบอกพ่อมงคลด้วยเนอะทำไมว่าหน้าที่ของยายเนี่ยมันหมดแล้วจ้าหมดหน้าที่ของยายแล้วนั่นเนอะมันหมดจริงๆเลยเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วจะกลับแล้วจะกลับแล้วข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทำศึกสงครามข้ามันเรื่องใหญ่ทั้งนี้อย่าข้าจัดการเองท่านศรีสุทนนครราชกับศรีสุวรรณนครราชเป็นพญานครราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลนี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรตำนานของคำชะโนดแท้ๆเลยพี่ในเรื่องผมเป็นเท้าเลยนะครับศรีสุวรรณนาคราชศรีสุวรรณนาคราชผู้สร้างที่คู่แข่งแข่งกับพญาศรีทุโธนะเป็นคำชะโนดที่แม่น้ำโขงแต่ตัวพี่เล่นเป็นท้าวศรีสุวรรณนาคที่ขุดแม่น้ำน่านแข่งกันก่อนที่จะมาเป็นตำนานคำชะโนดนี่แหละพี่สิ่งที่ประชาชนที่อยากรู้และไม่รู้เพราะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ยเป็นคำบอกเล่าเป็นตำนานเท่านั้นแต่นี่คือภาพยนตร์ที่เล่ากล่าวขานถึงความเป็นมาของคำชะโนดที่โด่งดังไปทั้งประเทศแล้วครับทุกวันเนี้ยเพราะนั้นคนที่จะสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาแรงสูงเพราะการที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นอะไรอดีตกาลเป็นประวัติศาสตร์เป็นพันปีมาเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมโชคดีแล้วที่ผมมาเป็นท้าวสุวรรณนาคซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลหรือเป็นพญานาคองค์นึงที่คลองที่พี่บอกก็คือแม่น้ำน่านใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นบุญกุศลเพราะตลอดชีวิตผมเนี่ยผมจะขึ้นไปจังหวัดน่านมากที่สุดแม่น้ำโขงไม่เคยได้ไปก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญกุศลที่ได้มาร่วมในภาพยนตร์เรื่องตำนานคำชะโนดถือว่าเป็นความโชคดีผมด้วยที่ได้รับโอกาสจากพี่เพชรที่ให้มาร่วมงานตรงนี้อย่าลืมดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอยากเห็นแล้วเราจะเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับโดยเฉพาะผมเป้าปรปักษ์จริงๆเลยถ้าหลีกเล่นจากสังคมวงการบู๊มานานแล้วคงได้มีโอกาสโหนเอาใหม่แต่โดยเฉพาะชื่นใจครับเป็นท้าวสุวรรณแม่น้ำน่านติดตามชมนะครับจะได้รู้ว่าแม่น้ำน่านมายังไงแม่น้ำโขงมายังไงและยังมีแม่น้ำอีกหลายสายที่มาบรรจบมายังไงต้องชมนะครับจากคำชะโนดอย่ามาจะไปปิงวังยมหน้าก็โอ้โหยิ่งน่าตามเลยรวมถึงเจ้าพญาด้วยพี่ตายเลยครับนี่มีหลายภาคเลยต้องติดตามนะครับคำชะโนดตำนานคำชะโนดนะครับฝากด้วยนะครับผมเป้าวรปักษ์